โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่ในทางการเล็กของ Darkness Dragon World นะเป็นสายของ Abigail นั่นเองโอเคไปกันเริ่มกันเลยไม่เป็นการใช้อยู่ใหญ่ใบแรกแฟกัสนั่นเองโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์โซนนะเป็นคมดาวไวชูทามินเวกอสเอ้ยเววอสนะเดวอสเววอสอะไรวะเดวอสนะใส่ไป3ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซหนึ่งนะเป็นสายลมระเบิดทามินเดสนาปามนะผมใส่ไป3ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยการ์ดสุดยอดในตำนานนะเป็นพายุฝนไม่พายุฝนทามินซีครอนนะผมใส่ไป4ใบเลยอันนี้อันต่อไปจะเป็นมังกรมรณะทามินอาร์มิเกลนะใส่ไป2ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมังกรมรณะทามินผู้ลืมตาตื่นอาร์มิเกลนะผมใส่ไปอีก4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยปราสาทไร้ราตรีทามินดีโบกิลนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเชี่ยวลิฟแห่งความตายสีดำแกลแฟงนะผมใส่ไป3ใบนะอันต่อไปเป็นไอเทมอยู่นะก็เป็น Dragon Force นั่นเองใส่ไป3ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Enemy Wall นะใส่ไป4ใบนะไว้ดรอปของเพื่อนนั่นเองถึงเราจะแบบไม่ได้ยกเลิกการโจมตีก็อย่างน้อยดรอปไปก่อนนะก็เก็บไปใช้ตอนช่วงพลังชีวิตเยอะๆหน่อยนะ อย่าใช้ตอนพลังชีวิตแบบเหลือตาม Critical นะมันอันตรายนะก็จะอันต่อไปจะเป็นนี่เลย Devil Stigma ใส่ไป2ใบอันต่อไปจะเป็น Dragon Shield โล่แห่งมังกรดำนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปเป็น Abyss Symphony นะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปจะเป็น Midnight Shadow นะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็น Soul Steel นะผมใส่ไป3ใบอันต่อไปจะเป็น Monster ไม่ตายนะก็เป็น Abigail Last Death Violent นะผมใส่ไป4ใบสำหรับอันนี้ไม่มีอะไรหรือแนะนำยกเว้นแต่ซีครอนนะอาจจะเปลี่ยนจากซีครอนเป็นอาร์บิเกลมังกรมรณะถ้ามีอาร์บิเกลก็ได้นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็สองตัวนี้สลับกันได้ไม่เป็นไรนะโอเคก็สำหรับเรื่องนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมใครที่มีเรื่องอยากจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไปแล้วครับบายบายครับผมนี่